ทีนี้ฮะเรามาฟังความเห็นจากคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็จี้ตำรวจให้เร่งดำเนินการแล้วก็ขยายผลกวาดล้างครับเพราะมองว่าพฤติการการก่อเหตุเริ่มที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคงแล้วเพราะนี่ไม่ใช่แค่การตีกันธรรมดาของนักศึกษาครับคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับพูดถึงการจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเป็นแก๊งช่างกลเกี่ยวคดียิงนักศึกษาอุเทนแล้วก็ครูเจี๊ยบเสียชีวิตพบว่ามีการยกระดับแล้วก็พัฒนาครับทำการเป็นองค์กรอาชญากรรมตามที่ตำรวจได้ให้ข้อมูลไว้ว่าเรื่องนี้ตำรวจคงต้องสืบสวนและสอบสวนคนที่ทำผิดกฎหมายอาญาไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ต้องถูกดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมส่วนตัวมองว่าตอนนี้เริ่มเข้าข่ายเป็นภัยความมั่นคงเพราะกลายเป็นลักษณะคล้ายๆองค์กรที่ทั้งมีการจัดหาอาวุธมีกลุ่มนายทุนสนับสนุนดังนั้นเจ้าหน้าที่ต้องสอบสวนในเชิงลึกต่อว่าผู้สนับสนุนเนี่ยเป็นใครไม่ใช่แค่การตีกันโดยใช้อาวุธปกติที่หากันได้ตามข้างทางเต็มที่ก็เหล็กขุดชาร์ปแต่เป็นการใช้อาวุธหนักที่ถูกจัดหามาให้อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ได้ยากเกินที่ตำรวจจะหาตัวผู้กระทำความผิดมาได้ครับโอ้เรื่องนี้ทางเจ้าที่ตำรวจก็ต้องสืบสวนสอบสวนในเชิงลึกต่อไปนะครับว่าผู้สนับสนุนเป็นใครนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การหยิบจับอาวุธปืนผาหน้าไม้ปกติถูกไหมหรือเอาอาวุธตามข้างทางมาตีกันหรือว่าอย่างมากสมัยก่อนก็จะเตรียมอาวุธที่ทั่วไปที่หากันได้ใช่ไหมครับไม้ทีบ้างไม้หน้าสามบ้างนะครับเต็มที่ก็เหล็กกุดชาร์ปเนาะแต่เหล็กกุดชาร์ปนี่อันตรายแล้วนะแต่ตอนนี้ถึงขั้นเป็นอาวุธแบบมีการจัดหานะครับผมว่าเชื่อเถอะไม่ได้ยากเกินที่ตำรวจจะสืบสาวราวเรื่องและสืบสอบนะครับและคุณวิโรจน์จะย้ำนะครับว่าถ้าเกิดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ยังมีบทบาทอยู่ก็ควรจะเข้ามาพิจารณาเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่แค่เอาเวลาไปจับขนมอรัวพระเครื่องเท่านั้นก็ว่าไปถึงนู่นเลยกอรมน.ครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย